อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft Pack Sky Odyssey กับผมอีกแล้วเนาะอ่ะในพาร์ทนี้นะอย่างที่บอกเราจะมาทำม็อดที่มีชื่อว่าโบทาเนียกันนะแต่ก่อนที่จะเริ่มโบทาเนียครับเราต้องการดอกไม้นะขอดูก่อนว่าตอนนี้เรามีอะไรเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มีดอกไม้ยังน่าจะยังไม่ครบแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่อ่ะถ้าใครอยากได้ดอกไม้นะเรามีวิธีนะโอเคก่อนอื่นเรามาดูบัวทะเนียนก่อนดีกว่าสำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่มีดอกไม้อะทำไงดีเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือ Flower Fertilizer เนาะซึ่งวิธีการคราฟก็แบบนี้เนาะก็ครับมาไม่ยากนะเสร็จปุ๊บเราก็ปลูกมันเราก็จะได้ดอกไม้นะของมอสโบทาเนียมาซึ่งดอกไม้มอสโบทาเนียมันเลิร์นไม่ได้ล่ะงั้นก็วิธีเดิมนะใช้เครดในการเก็บอ๋อมีตรงนี้อันหนึ่งด้วยเดี๋ยวหาที่ตรงนี้แล้วกันอ่ะดีๆก็ตอนนี้คือผมต้องการตัวสีขาวเนาะดอกไม้สีขาวอ่ะก็เดี๋ยวถ้าได้ดอกไม้สีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสักครู่ครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้สีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ได้มา2ดอกเนาะก็จริงๆดอกไม้น่าจะยังไม่ครบแหละแต่เราต้องการใช้แค่นี้ครับรอดอกไม้สีขาวนะมาแตกกลายเป็นตัวมิสติคอลไวท์เพทโทเนาะก็เอาไปเลิร์นได้นะอ่ะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องการก็คือตัวเพทโทเนาะตัวนี้เดี๋ยวนะอ้อสแลปมันเลิร์นไม่ได้นี่หว่าโถยทำสแลปก่อนปึ๊บแล้วครับปึ้งได้แล้วเนาะโอเคก็เก็บพวกนี้ไว้นะตัวเพทัลเนาะก็หลักๆตัวเพทัลตัวนี้จะต้องใช้น้ำนะเพราะงั้นเราจะเอาซิงค์ออกมาแล้วก็ใช้ตัวคอนดูอิตละกันอ่ะก็เราจะวางซิงค์ไว้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ดิโอเคเราจะวางซิงค์ไว้แล้วก็ใช้ตัวคอนดูอิตนะมันต่อไม่ได้ล่ะไม่มันน่าจะต่อได้ดิเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นตัวทรานโพสเตอร์ได้ปะระวังอย่างนี้ปึ๊บแปะไม่ได้นะโอเคช่างมันแล้วกันนะเราก็ใช้ถังธรรมดาเนี่ยแหละอ่ะโอเคเราก็ตักน้ำใส่เข้าไปเนาะเสร็จปุ๊บเราจะทำดอกไม้สีขาวใช่ไหมเราก็ต้องใช้สีขาวเนาะก็คือตัวนี้อ่ะใช้4อันนะปุ๊บโยนใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะต้องใช้ซีดนะใช้ซีดโยนใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้เพียวเดซี่มานะเพียวเดซี่นะเสร็จแล้วพอเราได้เพียวเดซี่เรียบร้อยนะครับก็เควสก็จะเสร็จเนาะสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะต้องใช้สำหรับมอดนี้ก็คือเราจะต้องมีสโตนเราจะต้องมีสโตนแล้วก็ไม้เนาะกับไม้ใช้เป็นตัวล็อกเนาะเราไม่ได้ใช้แพลงนะครับเราก็จะวางอย่างนี้จริงๆวางล้อมเลยก็ได้แต่ผมต้องการแค่อย่างละอันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปใส่ในตัวสตรองบ็อกต่อเราตั้งสตรองบ็อกไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเราเสกเรา
ถ้าสตรองบอลมาแล้วก็ใช้ตัวครีเอทีฟตัวนี้เนาะโอเคเสร็จปุ๊บก็ปึ้งส่วนตรงนี้เรารอมันแป๊บหนึ่งเนาะโอเครู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการที่มันจะทำให้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งดีกว่าเร็วๆไหมเร็วหน่อยลิงได้ไหมลิงปฏิกิริยาโอเคตอนนี้มันก็กลายเป็น2อันนี้แล้วเนาะก็คือ living wood กับ living rock ก็เราก็เอามาทำการเสกให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคกลับมาอีกครั้งอะเมื่อกี้อาการเกิดอาการอุบัติเหตุนิดหน่อยช่วงนี้อุบัติเหตุบ่อยโอเคเราก็ทำแบบเดิมเนาะโอเคตอนนี้เราได้ living wood กับ living rock มาระดับหนึ่งแล้วเนาะสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะทำก็คือตัวนะเราต้องทำอะไรอุนิคอัลตรามานาแท็บเล็ตแล้วก็ตัวนี้อ่ะก็ดื้อนะเราสิ่งที่เราจะต้องทำนะเราตอนนี้เราไม่ได้ใช้ PLDC แล้วเนาะก็เก็บไว้ก่อนเราจะต้องทำตัวไม้เท้าเนาะก็คือ One of the Forest ซึ่งจะต้องใช้ Living Twin นะซึ่งก็คาบแบบนี้เนาะใช้3อันก็ใช้ไปครับมาแป๊บนะผมว่านะนี่มันต้องอย่างนี้โอเคเราจะต้องใช้ตัวนี้เนาะเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้มานาพูนะครับมานาพูซึ่งมานาพูซึ่งเราคราฟอย่างนี้เนาะโอเคเราสามารถวางไว้อย่างนี้ได้ต่อไปนะครับเราต้องใช้มานาสเปรดเดอร์นะโอเควิธีการคราฟก็สำหรับตัวมานาสเปรดเดอร์ก็จะมีมานาสเปรดเดอร์หลายแบบเนาะก็จะส่งมานาได้แบบต่างกันนะโอเคเราก็วางอย่างนี้ต่อไปนะครับเรามีมานาสปรีดเดอร์มานาพูอีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือตัวสร้างมานาเนาะซึ่งตัวสร้างมานามีหลายตัวนะครับในมอนนี้ตัวสร้างมานามีเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะครับตัวนะเราครับตัวเล็กซิก้าโบทาเนียมาได้ไหมโอเคได้โอเคคือสมุดตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นคำแนะนำในการใช้โบทาเนียเล็กๆนะโอเคก็สามารถกดกลับโอเคไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยนะโอเคได้ละโอเคสำหรับตัวสร้างมานาก็จะมีเอนโดเฟรมนะครับเอนโทปีนั่นแหละดอกไม้ตามนี้แล้วกันนะแต่หลักๆนะครับที่น่าจะสร้างได้ดีที่สุดก็คือเอนโดเฟรมเนาะก็คือใช้โคในการสร้างซึ่งจะใช้สีน้ำตาลนะครับสีเทาแล้วก็สีแดงโอเคก็ใช้สีแดงเนาะสีแดงปุ๊บสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลเนาะน้ำตาลก็คือตัวนี้โอเคก็อย่าลืมนะคาบแล้วก็เลินด้วยใช้สีน้ำตาลรู้สึกจะใช้สีน้ำตาล2สีเทา1แล้วแดง1เนาะก็คราวนี้เราก็โยนเข้าไปในนี้ต้องใส่น้ำก่อนใส่น้ำแล้วโยนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สีลงไปก็จะได้มา Endo Frame นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นตามผมนะผมแนะนำให้คราฟตัวนี้มาก่อนเสร็จปุ๊บเรากดชิปคลิกขวานะครับมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็มาคลิกขวาที่มาชิปคลิกขวาที่ตรงนี้เนาะจะเห็นแสงผ่านเนาะเอาใหม่ปุ๊บชิปคลิกขวานะครับแล้วก็ชิปคลิกขวาที่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราชิปคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วชิปคลิกขวาแบบนี้มันก็จะก้มลงอะไรประมาณนี้เนาะโอเค
สำหรับตัว Endoframe นะครับวิธีการใช้งานของมันก็คือเราจะต้องใช้โคเราจะต้องใช้โคหรืออะไรก็ได้ที่มันมีเนี่ยเบิร์นไทม์เนาะเราก็โยนลงไปนะครับก็จะเห็นเดี๋ยวนะมันก็จะกินโคใช่ปะเออนี่ไงมันกินไปแล้วจะเห็นไฟนะครับแล้วก็เราสามารถเอาตัว Wild of the Forest นะคลิกขวาแบบนี้อ่ะเห็นจะเห็นเขียวๆขึ้นอันนั้นคือมานาเนาะตัวของ Endoframe นะจะส่งมานาเข้ามานาสปรีดเดอร์นะพอมานาสปรีดเดอร์มีมานาในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะส่งเข้ามานาพูลนะครับจะเห็นว่ามานาพูลก็จะมีมานาขึ้นนิดหน่อยอ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นตามผมมานะครับสำหรับคนที่เล่นตามผมเลยนะอ่ะเราจะมีเงินพอที่จะซื้อตัวนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บตังค์ก่อนเราจะมีเงินเยอะพอที่จะซื้อตัวนี่อ่ะ The Everlasting Guilty Guilty Pool เนาะโอเคก็ซื้อมานะแล้วก็วางปุ๊บจะเห็นได้ว่ามานามันเต็มนะก็สำหรับใครที่เล่นตามผมก็จะสบายนิดนึงนะเราก็จะไม่ต้องทำอะไรเยอะสำหรับใครตอนนี้เราจะตอนนี้สำหรับใครที่ได้มานาแล้วเราสามารถไปต่อกันได้นะโอเคสำหรับใครที่มีมานาแล้วเราก็จะต่อกันนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรูนิกอัลตร้าเนาะซึ่งเราจะต้องใช้มานาเพิร์ลหรือไม่ก็มานาไดมอนด์เนาะวิธีการทำมานาเพิร์ลหรือมานาไดมอนด์ก็คือก่อนอื่นเราก็ต้องมีเอ็นเดอร์เพิร์ลเอ็นเดอร์เพิร์ลแล้วก็ตัวไดมอนด์ไดมอนด์นะครับไดมอนด์ไดมอนด์โอเคเสร็จปุ๊บเราก็แค่โยนใส่ไปในมานาพูลเนาะโอเคเราก็จะได้มานาเพิร์ลกับมานาไดมอนด์เข้ามานะต่อไปนะครับพอเราได้มานาเพิร์ลกับมานาไดมอนด์แล้วเราก็จะสามารถคราฟตัวรูนิกอัลตร้าได้นะเดี๋ยวขอเอามานาเพิร์ลมานาไดมอนด์ใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ก่อนปึ๊บต่อไปนะครับเราจะสามารถคราฟตัวรูนิกอัลตร้าได้เนาะซึ่งอยู่ไหนวะนี่ตัวรูนิกอัลตร้าเนาะซึ่งตัวรูนิกอัลตร้าก็ใช้มานาเหมือนกันเนาะเพราะงั้นเราจะต้องคราฟตัวมานาสเปรดเดอร์เพิ่มเนาะมานาสเปรดเดอร์ตัวนี้ปึ๊บแต่สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยมานาสเปรดเดอร์มันส่งช้าจังพี่เราสามารถคราฟเพิ่มได้เนาะก็จริงๆเราคราฟเป็นตัวนี้ได้ไม่เชิงอะมันไม่เชิงเพิ่มขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราคราฟเพิ่มเราจะคราฟเพิ่มเป็นตัวมาตัวนี้เลยครับตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นเลสโตนได้เนาะก็คือแบบสามารถเราสามารถกำหนดการส่งมานาด้วยเลสโตนได้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งตัวนี้จริงๆอ่ะเราควรทำตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ทำค่อนข้างยากครับในช่วงแรกนะในช่วงแรกที่เล่นมอดนี้ทำค่อนข้างยากเราก็ใช้มานาสเปรดเดอร์ธรรมดาไปก่อนระวังอย่างนี้ใช้ one of the forest นะครับปุ๊บอย่างนี้แบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราก็ชิปจากอันนี้ไม่ได้โอเคก็อันนี้ก็น่าจะดูดมานาจากตัวมานาพูมาใส่ตัวอันนี้ละจริงๆมีอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวผมจำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าตัวนั้นอะไอเวอร์ชันนี้มีหรือเปล่าเนาะก็คือตัวนี่ตัวสปาร์กเนาะโอเคมีเนาะก็สามารถคราฟได้นะครับโดยเราจะใช้2อันนะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะมันจะใช้แทนตัวมานาสเปรดเดอร์ได้เนาะในการส่งมานาระหว่างที่2ที่มั้งถ้าจำไม่ผิดก็จะสามารถส่งมานาจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เนาะก็อันนี้เราก็ใช้มานาสเปรดเดอร์ปกติคือก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันเก่าอ่ะมันสามารถทำได้ไหมแต่ผมทำได้ว่ามันน่าจะทำได้นะแต่ช่างมาเถอะโอเคต่อไปนะครับเมื่อเราได้รูนิกอัลตร้าแล้วนะครับเดี๋ยวเควสต่อไปเราจะทำมานาแท็บเล็ตกันก่อนซึ่งขาดไม่อยากเนาะมานาแท็บเล็ตโอเคตัวมานาแท็บเล็ตเองนะครับมันเหมือนเป็นที่เก็บมานาไว้ในตัวเนาะซึ่งวิธีการใช้ก็คือก่อนอื่นนะครับเราดูว่าตัวมานาพูของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดไหนจะเห็นว่าเมื่อเรา One of the Forest นะไปชี้มันม
ันจะมีอยู่คือเห็นไหมจะมีรูปลูกศรนะจากมานาพูไปมานาแท็บเล็ตถ้าสมมติว่าเราชิปคลิกขวาก็คือจากมานาแท็บเล็ตไปนำมานาพูเนาะโอเคเมื่อเราเปลี่ยนโหมดแล้วเราก็โยนตัวนี้เข้าไปมันก็จะดูดมานาที่อยู่ข้างในนะดูดยังอ๋อโอเคกำลังดูดเนาะจะเห็นเป็นรูปสายฟ้าเนาะแล้วก็ตรงกลางมันก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นเรื่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะหลังจากที่เราทำมานาแท็บเล็ตเสร็จแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปก็คืออัลเคมีคริสตัลเนาะซึ่งก็ครับไม่ยากเช่นกันนะอัลเคมีคริสตัลอัลเคมีคาทาลิสต์ดิคริสตัลแหละคาทาลิสต์ซึ่งตัวอัลเคมีคาทาลิสต์นี่มีความพิเศษพอสมควรนะตัวมานาแท็บเล็ตเดี๋ยวมันมานาแท็บเล็ตนะสามารถเอาไปใส่ในช่องพวกถ้าจำไม่ผิดน่าจะใส่ในช่องพวกนี้ได้ไม่ได้อะคือเราเก็บไว้ในตัวเราจะมีมานาในตัวเนาะก็ประมาณนั้นแหละส่วนตัวไออาร์เคมีคาทาลิสต์เนาะก็มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถวางไว้ใต้มานาพูได้เนาะก็เดี๋ยวเราโอเคเราสามารถวางไว้ใต้มานาพูได้ครับแล้วมันจะมีสูตรการคราฟพิเศษขึ้นมาเนาะเราสามารถกด U ดูได้แล้วมาตรงมานาอินฟิวชั่นเนาะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบบนี่ทำของแปลกๆได้นะเนี่ยเอาใบบัวมาทำเป็นอะไรนะนั่นแหละสักอย่างก็สามารถแลกเปลี่ยนของแปลกๆได้เนาะโอเคต่อไปนะครับquest ที่เราจะทำก็คือตัวนี้เนาะเกตคอร์ซึ่งเราต้องใช้เทอร่าสติลต้องทำไอ้ตัวแพลตฟอร์มไอ้นี่ใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดหลงลืมโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นนะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอคือผมจำชื่อมันไม่ได้ด้วยแหละถ้าจำไม่ผิดเราต้องใช้มานาสติลคราฟเนี่ยแหละฮะไม่ใช่ละอันนี้คือพวกรูนต่างๆนี่ขนาดม็อดที่ถนัดที่สุดนะเนี่ยยังจะมึนอื่นขนาดนี้นะเอ้ยเอาจริงดิไม่มีเหรอขอไปดูข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่สักครู่นะครับโอเคผมเจอแล้วน้องก็คือใช้เทอร่าเซียลอัลกริมเดชันเพลนเนาะชื่อมันแบบนี้ซึ่งเราต้องทำรูนซึ่งรูนเราก็จะได้จากตัวนี้เนาะก็คือรูนิกออคราเนาะโอเคอย่างแรกที่เราจะทำก็คือรูนออฟวอเตอร์เนาะก็คือใช้มะนาวพาวเดอร์นะครับมะนาวสตีลบนมิลชูการ์เคนแล้วก็ฟิชชิ่งร็อดเนาะโอเคมะนาวพาวเดอร์เราจะต้องทำยังไงก็คือเอากันพาวเดอร์ครับไปใส่กันพาวเดอร์ปึ๊บเอาไปใส่ในมะนาวพูปึ๊บเอาต้องใส่ในมะนาวพูธรรมดาด้วยคือเมื่อกี้มะนาวพูที่มันมีตัวไอเอาเคมีคาทาลิสต์ข้างล่างมันทำไม่ได้เนาะโอเคเราได้มะนาวพาวเดอร์แล้วก็เราก็เลิร์นเราใช้มานาพาวเดอร์ใช่ไหมมานาสตีลต้องใช้ไอรอนนะครับไอรอนอินกอตไอรอนอินกอตหนึ่งอันมาโยนใส่ในนี้เราก็จะได้มานาสตีลใช้มานาสตีลแล้วก็ฟิชชิ่งร็อดฟิชชิ่งร็อดแล้วก็ชูการ์เคนชูการ์เคนอีกอันคืออะไรโบนมิลเนาะบนมิวเสร็จปุ๊บก็น่าจะต้องคลิกขวามั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคอันนี้เก็บก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
แล้วก็มันก็จะส่งมานานครับแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลาในการคราฟอยู่จะเห็นวงกลมตรงรูนเนาะโอเคสีฟ้าเมื่อคราฟเสร็จมันก็จะมีเอฟเฟกต์สายฟ้าแล้วเราจะต้องใช้ตัว living rock เนาะนะliving rock น่าจะอยู่ในนี้ก็กด Q ทิ้งไปแบบนี้ Q ทิ้งไปแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ต้องคลิกขวากดคลิกขวาก็ได้นะคลิกขวาปุ๊บแล้วก็นี่เราก็จะได้ rune of water นะก็เสกมาเยอะโอเคต่อไปนะครับเราจะต้องใช้Rune of Earth เนาะก็จะใช้มานาพาวเดอร์นะครับมานาสตีลแล้วก็ใช้สโตนใช้โคแล้วก็มัสรูมเนาะใช้มานาพาวเดอร์นะมานาสตีลสโตนสโตนโอเคโคบล็อกออฟโคเนาะบล็อกออฟโคแล้วก็ตัวมัชรูมมัชรูมธรรมดาโอเคก็ใช้ของประมาณนี้นะก็ปึ๊บก่อนนี้ไม่ใช่นี่แล้วก็มัชรูมนะก็รอมันคราฟอีกสักครู่นะพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ใช้เยอะเนาะระหว่างรอนะครับเรามาเตรียมของรูนต่อไปก็คือรูนออฟมานานะครับใช้มานาสติล5อันแล้วก็ใช้มานาเพิร์ลเนาะมานาสติล5อันแล้วก็มานาเพิร์ลโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็คลิกขวาแล้วก็เอาอันนี้คลิกขวาได้แล้วต่อไปครับก็ใส่มานาสติล5อันแล้วก็ใส่มานาเพิร์ลเนาะก็รอครับแป๊บนึงนี่ก็เสกมาให้เรียบร้อยนะก็รูนต่อไปนะครับก็คือรูนออฟแอร์ก็ใช้มานาพาวเดอร์มานาสตีลนะครับไวท์คาร์เพตเฟเธอร์แล้วก็สตริงเนาะมานาสตีลนะครับมานาพาวเดอร์ไวท์คาร์เพตก็คือใช้วู3อันใช่ป่ะหรือ2 2อันโอเคไวท์คาร์เพตเสร็จปุ๊บใช้เฟเธอร์เนี่ยนะเฟเธอร์เฟเธอร์โอเคแล้วก็ใช้ตัวสตริงใช้สตริงนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็ขวาปึ้งต่อไปรับใส่ของโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้ Rune of Mana โอเคจับใส่คลังให้เรียบร้อยต่อไปนะครับ Rune อันสุดท้ายก็คือ Rune of Fire นะครับก็จะใช้ Mana Powder Mana Steel นะครับ Nether Brick Gun Powder แล้วก็ Nether Ward เนาะโอเคมานาสตีลนะครับมานาพาวเดอร์แล้วก็กันพาวเดอร์กันพาวเดอร์เนเธอร์บริกนะครับเนเธอร์บริกแล้วก็เนเธอร์วาร์ดอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ปึ๊บแบบเดิมนะก็จะได้รูนออฟแอร์มาอันนี้ก็ใส่เข้าไปก็รอคราฟนะครับอันนี้ก็คือ Rune of Air จึ๊บโอเครอมันแป๊บนึงนะเสร็จแล้วนะอันนี้คือ Rune of Fire โอเคต่อไปสิ่งที่เราจะต้องคราฟก็คือต้องใช้มานาสตีลบล็อกเนาะก็คือมานาสตีลบล็อกก็คือตัวนี้คราฟอย่างนี้เนาะ
เฮ้ยได้มานาสติลบล็อกมาเสร็จแล้วก็สามารถคราฟตัวนี้ได้ปุ๊บพอเราได้ตัวนี้มาแล้วเราก็จะต้องใช้ลาพิดนะลาพิดบล็อกนะเสร็จปุ๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำสูตรไม่ผิดก็คือเราจะใส่ไว้เราจะตั้งไว้ตรงไหนสักที่นึงตรงนี้แล้วกันอ่ะเราจะใช้ตัวคอนนี้ทุบก่อนปึ๊บเราต้องการพื้นที่นะ3คูณ3เนาะก็คือเราจะต้องวางตัวลาพิดกับอะไรนะไอตัวมานาไอตัวเนี่ยลิฟวิ่งล็อกจำชื่อมันไม่ได้โดยที่เราจะต้องวางสลับกันเนาะก็คือเอาลิฟวิ่งล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ลาพิดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วตรงกลางเป็นลิฟวิ่งล็อกเนาะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องใช้อีกอันหนึ่งก็คือตัวสปาร์คเราจะปลดสปาร์คออกมาได้ไงไม่เป็นไรในเมื่อเราปลดมันไม่ได้นะเราก็จะไปไม่ปลดมันเนาะโอเคเราก็จะคราฟใหม่นะตัวสปาร์คตัวนี้ปึ๊บคราฟใหม่ก็ได้นะสปาร์คเลิร์นได้ด้วยเหรอโอเคเลิร์นไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็เราวางไว้อย่างนี้เนาะเสร็จปุ๊บวิธีการทำตัวเราต้องการตัวเทอร์ราสติลเนาะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเราจะต้องเชื่อมก่อนโอเควิธีการทำเทอร์ราสติลต้องใช้มานาสติลมานาเพิร์ลแล้วก็มานาไดมอนด์เนาะมานาสติลนะครับมานาเพิร์ลแล้วก็มานาไดมอนด์ก็โยน3อย่างนี้ลงไปบนอันนี้เนาะเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มรวมนะขั้นตอนนี้กินมานาเยอะมากครับบอกเลยเห็นไหมมานาลดโว๊บๆแต่อันนี้เป็นอันนี้มันไม่ลดนะเพราะว่ามันเป็นเคียร์ทีโอเคและแล้วเราก็ได้มานาสตีลอินก็อดมานะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปเลิร์นไว้ด้านล่างแล้วกันนะอันไหนที่เป็นอินก็อดตรงนี้นะก็จะโอเคเลิร์นเรียบร้อยนะคราวนี้พอเราได้เทอร์ราสติลนะครับเราก็สามารถคราฟของต่อได้เนาะก็คือตัวเกตคอตัวนี้เนาะก็เราก็ทำตัวนี้มาแล้วก็เกตคอปึ๊บเรียบร้อยต่อไปก็คือเราต้องทำBotanical Brewery นะคือตัวไหนเอ่ยโอเคก็คือตัวนี้เนาะโดยจะต้องใช้ Rune of Mana Mana Steel แล้วก็ Building Stand เนาะโอเคก็น่าจะไม่ยากนะ Mana Steel Block ก็คาไปแล้วก็ที่เหลือก็โอเคเรียบร้อยนะตอนนี้ขอตั้งไว้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีนะมันใช้ทำอะไรต่อไปนะครับก็คือไกอาไพลอนเนาะซึ่งเราจะต้องใช้ตัวนี้เราต้องทำประตูนะครับประตูผมว่าประตูเนี่ยรอไว้พาร์ทหน้าดีกว่านะครับเพราะพาร์ทนี้ก็น่าจะนานพอสมควรแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำประตูที่ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนของกันเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย่